ถามแค่นี้เองเหรอมาดูสิพี่ถามมีคำถามมากน้อยมากก็ไม่ได้ทำค่ะไม่เคยทำเลยผมเป็นสีนี้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะเออผมสีสวยมากเลยอ่ะเพราะนั้นไม่ได้ไปทำสงทำสีมาแต่อย่างใดเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะกลับมาที่น้องแอนนะฮะกับคำถามที่2นะครับคำถามนี้อินมากเลยฮะถ้าพรุ่งนี้น้ำท่วมก็ท่วมแล้วดีกว่าวันนี้ก็ท่วมแล้วอย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยโลกจะแตกด้วยพรุ่งนี้แอนจะทำอะไรในวันนี้ครับผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งเมื่อกี้นี่เรื่องเพลงยังมีหยุดคิดก่อนนะว่าจะร้องกับใครแต่นี่เรื่องกินนี่ไม่มีคิดเลยก็คงแบบว่าใช้ชีวิตกับคนที่เรารักนะคะก็คือแบบก็อยู่กับคนที่เรารักให้ได้นานที่สุดคนที่รักคือใครอ่ะอยากรู้ก็แบบว่าเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวพี่ๆแฟนคลับพูดอย่างนี้เอาใจเลยนั่นอยู่กับครอบครัวแฟนคลับนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับคนที่รักทุกคนในวันที่อาจจะก่อนจะหมดเวลาของโลกใบนี้น้ำมาแล้วพี่ น้องนี่ปลาว่ายกันชุ่มเลยหน้าประตูเรานะครับมาคำถามที่2ของอาจารย์บิวหรือพี่ก่อนดีผมให้ด้วยเลือกก่อนนะคะถามน้องบิวรู้สึกยังไงบ้างที่จะมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองคือรู้สึกอยากร้องแล้วคือไม่ได้รู้สึกแบบนี้คือรู้ค่ะรู้ค่ะว่าเขาจะให้เขาอัดวันไหนจะให้เนื้อมันตอนไหนจะให้ฟังเพลงตอนไหนใช่ค่ะเพลงจะเป็นยังไงแบบตื่นเต้นมากคือแทบจะรอไม่ไหวแล้วใช่ค่ะมือสั่นรอไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะเรียนรู้อันนี้ตื่นเต้นที่อยากยาผ่านขนาดนี้หนาวเพราะนั้นเขาจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆความฝันเป็นจริงแล้วน้องปิ๊กบ้างครับน้องปิ๊กนะคะเอาอยู่ไหนล่ะนี่ถ้าได้ไปเดทกับคนรักจะไปที่ไหนในกรุงเทพในกรุงเทพด้วยนะในกรุงเทพในกรุงเทพจะแอบตามไปดูไงคนที่ถามมาเนี่ยใช่ไหมเดทกับคนรักเหรอคะค่ะไปที่ไหนทำไมโรงเรียนไม่นะคือรักบ้านมากหรือไม่รู้จะไปไหนเลยครับไปกับสมิชัยค่ะบ้านลายใจเมืองโอ้กลางเมืองเขาเรียกว่าราคาไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันโรแมนติกมากเลยชามละ3 ชามละ 10 บาทสามบาทมันไม่มีแล้วเลยด้วยมันหมดเวลาแล้วจริงเหรอเลือกรู้สึกว่าจริงจริงจริงหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมาง่ายจังหวัดก็มาได้คือแบบคนมาก็สนุกแล้วมันเป็นอะไรที่ดีนะคะรู้จักเหมือนผมตอนมาเรียนเทพใหม่ๆเหมือนกันนะเจอกันสาวรีแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีเริ่มต้นที่รู้สาวรีชัยก่อนนะครับเพราะมันใกล้สุดแล้วจะเริ่มที่สาวรีบางระจันอาจจะมาลำบากนิดนึงนะครับกลับมาที่น้องแอนคำถามสุดท้ายของน้องแอนจากแฟนคลับที่รวบรวมมาวันนี้นะครับถ้าให้เป็นใครก็ได้คนหนึ่งในโลกใบนี้อยากเป็นใครและจะทำอะไร1วันเท่านั้นครับ มีโควต้าวันเดียว24ชั่วโมงอยากเป็นพอแล้วครับจริงๆเราอยากเป็นการ์ตูนค่ะก็คืออยากเป็นฮิกเลดยังคงไม่พ้นเรื่องการกินไม่ใช่ค่ะก็เราก็อยากอยู่ในโลกของการ์ตูนทำไมต้องเป็นพิกเลตการ์ตูนที่มีอะไรชอบพิกเลตค่ะหมีภูเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ชอบหมีภูด้วยค่ะแล้วก็ชอบยอโอเคชอบคนเลยคนอยู่เรื่องโลกแล้วแล้วก็แบบอยากไปอยู่ด้วยกันแล้วก็อยากแบบไปแบบว่าไปเที่ยวกันแล้วก็ไปเล่นกันผู้หญิงในโลกจะจูงในจินตนาการนะฮะถามน้องปิ๊กก่อนบ้างถามน้องปิ๊กก่อนบ้างแล้วเดี๋ยวปิดท้ายดีวีคำถามหนึ่งเขาบอกมาว่าอยากฟังน้องปิ๊กร้องเพลงยมบาลเจ้าขาโอ้โหไม่มีอะไรจะถามค่ะสั้นๆได้ไหมยมบาลเจ้าขาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งได้เชิญฮะชุดมาเข้ามากเลยก็ใส่ชุดดำมาด้วยเหมือนรู้นะร้องจะลากคนที่ถามไปลงนรกด้วยกันแรงไปนะเชิญครับน้องปิ๊กครับก็ไม่เคยร้องเลยนะคะก็ตั้งใจร้องให้กับแฟนคลับที่อยากร้องรู้สึกเป็นชื่อจริงยมมาบาลเจ้าขาเชิญฟังท่านมาฟังดูหน่อยสิเดี๋ยวนี้เป็นไงแถมคนดีๆชอบเอาไปเมืองผีสักปีละคน2 คนเอ๊ะนี่คือการร้องแบบ R&B จะมีแบบ